ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะได้เวลาของการข้ามภพข้ามชาติกันเป็นครั้งที่7แล้วค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับกลับมาก็กลับมาตื่นเต้นกันอีกครั้งนะคะใช่แล้วครับพี่พอฟังกันไปตอนนึงก็ให้ทำใจทุกครั้งที่พักวันนึงนะครับเราจะค้างเรื่องที่มันไม่อยากจะพักใช่หน้าตื่นเต้นแบบเอ้ยเล่าต่ออีกหน่อยนึงไม่ได้เหรอทำไมต้องจบแบบนี้ก็เพราะแบบนี้ล่ะค่ะถึงต้องพักนะคะเดี๋ยวคุณจะหัวใจวายไปซะก่อนนับวันนิดยิ่งจะเหมือนซีรีส์เกาหลีเข้าไปทุกวันนิดนึงนะคะครับอันนี้ล่ะมันเป็นสีสันและเป็นอรรถรสของการอ่านหรือว่าการฟังเรื่องแบบนี้เรื่องในแนวลึกลับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะข้ามภพข้ามชาติที่ยังคงเป็นประเด็นให้หลายคนตั้งคำถามว่าตกลงเรื่องแต่งหรือเรื่องจริงแล้วตอนที่แล้วนี่เราค้างกันไว้หน้าตกอกตกใจอีกครั้งหนึ่งกำลังกลับมาจากพิธีครอบครูแล้วพอดีว่าอรวรรณก็หลับไปแต่ว่าละเมอมาน่ากลัวมากทำไมละเมอแบบนี้ตอนอยู่บนรถไฟก็ละเมอร้องโนรามารอบนึงแล้ว uh-huh. อันนี้ก็ละเมอร้องโนราอีกรอบนึงโอ้โหครู2คนที่พาไปด้วยนี่ใจคอไม่ดีจริงๆแล้วน่าจะชื่นอกชื่นใจนะโอ้ดีจังเลยเป็นเด็กที่ใส่ใจในศิลปะวัฒนธรรมมีโนราในหัวใจนะคะคิดถึงเรื่องของการร่ายรำทุกลมหายใจหายใจเข้าเป็นโนราหายใจออกเป็นโนราคือถ้าไม่มีเรื่องของอมรศรีไม่มีเรื่องของวิญญงวิญญาณมาเกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นเด็กที่รักโนราแบบสุดหัวใจสุดหัวใจเลยนะคะแต่ว่าอันนี้นี่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้หลับแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้ยินก็คือครูก้องและครูจารุนันท์ครับแน่นอนนะคะคุณคงเดาได้ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนอย่างน้อยๆก็ต้องคนหัวรุกแล้วครับน่าสงสารจริงๆเลยครับผม ถ้าผมเป็นครูก้องนี่คงแบบอ่อนเอ้ยไม่น่าหาเรื่องให้ครูเลยเดี๋ยวลองมาฟังกันต่อนะคะว่าครูก้องและครูจารุนันท์เนี่ยจะจัดการอย่างไรหรือว่าทำอะไรไม่ได้ก็จะจัดการตัวเองกันยังไงนะคะกับตอนที่7ของข้ามภพข้ามชาติงานเขียนของครูข้างวังซึ่งก็เป็นนามปากกานะคะของอาจารย์พงพันธ์เวชรังสีหรือว่าครูก้องซึ่งเป็นคนเล่าเรื่องในเรื่องนี้นี่เองนะคะจัดพิมพ์โดยแพรวสำนักพิมพ์ค่ะห้องสมุดหลังไมค์เล่าให้คุณได้ฟังต่อเนื่องกันเป็นตอนที่7แล้วเอาละค่ะตอนนี้นะคะกลับไปอยู่ในรถค่ะรถโรงเรียนที่กลับจากพิธีครอบครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะแล้วก็กำลังกลับมาที่โรงเรียนค่ะไปเลยค่ะผมเองก็อยู่ในอาการตะลึงไม่กล้าเอียวตัวไปมองเบาะที่อรวรรณหลับอยู่สายตาของผมกับครูจารุนันจ้องไปที่กระจกหน้าคนขับมันสะท้อนกลับไปยังเบาะด้านหลังให้เราเห็นภาพผ่านทางกระจกบานนี้แต่ก็ไม่มีภาพใดๆปรากฏครูก้องก็นึกในใจว่าช่างโชคดีที่สุดที่อรวรรณไม่เผลอลุกขึ้นมารำหรือว่าทำท่าโนราบนรถคงได้แต่พึมพำเบาๆแล้วก็แผ่วไปเขาอดนึกไม่ได้ว่านี่ถ้าอรวรรณลุกขึ้นมาตั้งวงโนราเหมือนอย่างว่าเห็นทีว่าเขากับครูจารุนันคงต้องกระโดดออกนอกรถตู้แบบไม่ตั้งตัวตั้งใจเรียกว่าเป็นพระกระโดดกำแพงทีเดียวล่ะในขณะนั้นนาสายันคนขับรถซึ่งก็คงแปลกใจในทีท่าของอาจารย์สองคนนี้
นาสายันก็เลยถามว่าเด็กนักเรียนซ้อมร้องเพลงโนราหรอครับอาจารย์คนขับรถสงสัยว่าเด็กซ้อมร้องเพลงโนราแล้วทำไมครูสองคนถึงได้มีท่าทางเหมือนโดนผีหลอกแต่ยังไม่ทันจะหายตกอกตกใจเสียงอรวรรณก็แผ่วลงแล้วก็เงียบสนิทเช่นเดิมพี่เราจะยังอยากยุ่งกับเรื่องนี้อยู่อีกไหมเนี่ยนี่ขนหัวผมจะร่วงอยู่แล้วนะเออช่วยเด็กมันเถอะถึงขั้นนี้แล้วจะมีใครช่วยได้หรอก้องเอ้ยกว่ารถจะถึงโรงเรียนผมกับครูจารุนันก็นั่งสวดมนต์บนรถกันสักราวร้อยรอบได้เช้าวันใหม่มาถึงที่ชั้น9ห้องพักครูของหมวดเราคึกคักขึ้นเพราะว่าอรวรรณเดินยิ้มราบมากราบเศียรพ่อแก่แล้วก็ไหว้กล่องไม้ก่อนเข้ามาสวัสดีครูทุกคนครูพรเพ็ญถามว่าเป็นไงละอ้อนไปไหว้ครูมาสนุกไหมสนุกมากค่ะพิธีขลังแล้วก็น่าขนลุกมากๆเลยค่ะผมกับครูจารุนันมองหน้ากันเป็นรอบแรกของวันนี้แล้วก็ถอนหายใจช่างไม่นึกถึงหัวอกครูก้องกับครูจารุนันเลยว่าสนุกบ้างหรือไม่แล้วตัวเองเนี่ยก็คงไม่รู้หรอกว่าทำอะไรไว้บนรถตู้ของโรงเรียนเมื่อวานนี้ครูเข็ดขยาดไปหลายวันเชลยายอ้อนตอนเที่ยงๆหลังจากสอนเสร็จแล้วครูก้องลงไปกินข้าวที่โรงอาหารชั้น2ของโรงเรียนแล้วก็เดินเลยไปห้องสมุดตั้งใจไปขอคำปรึกษาจากครูสุพินบรรณารักษ์ของโรงเรียนซึ่งเป็นครูที่มีความรู้รอบตัวมากมายเผื่อว่าท่านจะให้คำแนะนำหรือว่าค้นคว้าเรื่องที่ครูก้องคาใจเกี่ยวกับดอกโนราและต้นสารพีที่ตึก27ในสวนสุนันทาขณะที่ก้าวเท้าเดินเข้าห้องสมุดครูก้องเผอิญเหลือไปเห็นบอร์ดข้างๆทางเดินเข้าห้องสมุดเขียนเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่าคร่างครามกับความกลัวมันไม่ได้คอยหลอกหลอนคุณแต่มันจะทำให้คุณรู้ว่าผลลัพธ์มันคุ้มค่ากับการที่คุณได้เผชิญกับสิ่งเหล่านั้นครูก้องเฉลียวใจคิดว่าจริงสิเขาและเพื่อนครูในหมวดกลัวเหตุการณ์ในเรื่องนี้มา2ครั้งแล้วทั้งตกใจเรื่องป้ามาลีและเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่เพิ่งจะเกิดขึ้นบนรถตู้เมื่อวานนี้หลายครั้งในชีวิตที่เรากลัวอะไรที่เรามองไม่เห็นมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ขวางอยู่ข้างหน้าหรือจะเป็นคุณยายอมรศรีที่ทุกคนกำลังกลัวกันนักกันหนาแต่ความกลัวนั้นอาจจะเป็นกำแพงบางๆที่ขวางความสำเร็จอันงดงามที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้จงเลิกกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นเสียหรือกลัวให้น้อยลงครูก้องเตือนตัวเองก่อนเดินเข้าไปพบครูสุพินบรรณารักษ์ผู้เปรียบเสมือนสารานุกรมเคลื่อนที่ผมนึกแล้วว่าถ้าประสบปัญหาอะไรให้มาหาครูสุพินแล้วจะไม่ผิดหวัง
ครูสุพินกับผมช่วยกันค้นหาในอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์คนละเครื่องสืบค้นตามเว็บไซต์ต่างๆอยู่พักใหญ่เจาะคำเกี่ยวกับวังสวนสุนันทาโดยเฉพาะราวชั่วโมงหนึ่งจนไปสะดุดกับคำว่าวังสวนสุนันทาในเว็บไซต์หนึ่งที่ผู้ที่เคยเรียนอยู่ที่นั่นเมื่อราวพุทธศักราช2508หรือราว50ปีเศษมาแล้วเขียนไว้ท่านผู้นี้เรียบเรียงเรื่องราวเอาไว้น่าสนใจจนไปถึงท่อนที่ว่าด้านนอกของตึก27นี้ข้างหน้าเยื้องไปทางขวาริมคลองเคยมีต้นสารพีใหญ่มากยืนอยู่ในบทละครเรื่องเงาะป่าตอนลำหับชมป่าก็มีกล่าวถึงสารพีไว้ว่าโน่นแน่อุ้ยสารพีไม่มีใบเหมือนต้นไม้ทอมตั้งอยู่ทั้งคู่แมลงล้อมตอมว่อนเสียงวีวูไม่มีผู้ช่วยสอยน้อยใจเอ่ยสารพีต้นนี้เคยออกดอกให้นักศึกษาเห็นว่าเหมือนต้นไม้ทองน่าเสียดายว่าไม่นานหลังจากออกดอกก็ถูกตัวด้วงชัยจนต้นตายไปในไม่กี่ปีต่อมาที่ปากทางเข้าห้องใต้ดินของหลุมหลบภัยที่เนินพระนางซึ่งเป็นที่สถิตของต้นแก้วเจ้าจอมต้นแรกในเมืองไทยเคยมีต้นไม้พุ่มหรือเลื้อยดอกหอมมารู้จักชื่อภายหลังว่าดอกโนราลักษณะดอกมองด้านข้างเหมือนลูกเจี๊ยบขนปุยสีขาวมีเหลืองแซมตรงกลางดอกมาถึงบรรทัดนี้ผมเกิดความรู้สึกตื่นเต้นวูบวาบให้พิศวงกับเรื่องที่มันช่างตรงกันกับที่อรวรรณพูดเสียเหลือเกินผมไม่สามารถบรรยายได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าใครได้เจอแบบผมพิศวงงงงวยยังช่วยยากเท่านั้นที่จะบรรยายได้ดีที่สุดผมพิมพ์ข้อความเหล่านี้ขึ้นไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในหมวดดูแล้วก็เล่าเหตุการณ์เมื่อวานให้น้องๆฟังแล้วอ่านเรื่องราวจากข้อความที่พิมพ์มาให้ทุกคนได้ฟังทุกคนยกมือขึ้นพนมเหนือศีรษะเจ้าประคุณคุณยายมาท่านเดียวไม่พอนี่จะมากันทั้งขนังเงาะป่าดอกโนราและนางลำหับโอ้ยขยันกันมาทั้งสวนสุนันทาเชียวหรือเนี่ยครูอาฟรำพึงทุกคนแสดงความเห็นชอบตามความคิดของครูอาฟเหมือนกันมีแต่ครูพรเพ็ญเท่านั้นที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามาแล้วถามว่าเอ้ายกมือไหว้พี่กันทำไมคะนั่นละพวกเราจึงเอามือลงและสลายตัวกันไปในทันใดในตอนเย็นวันนั้นครูก้องได้รับโทรศัพท์ซึ่งเป็นข่าวดีจากโก้เพื่อนรักแห่งร้านเพียรสีโอสถโทรมาบอกว่าเฮ้ยก้องผมมีทางจะตามหาคนที่คุณอยากพบแล้วฟังดีๆนะผมรู้มาว่าเดี๋ยวนี้การแพทย์และสาธารณสุขของพัทลุงเขามีการให้พยาบาลออกเยี่ยมเยียนให้การดูแลผู้สูงอายุตามชุมชนหรือตำบลต่างๆในจังหวัดอนามัยแต่ละตำบลเนี่ยเขาจะมีอาสาสมัครช่วยกันทำหน้าที่ดูแลหรือว่าพยาบาลเบื้องต้นให้คนในชุมชนของตนและอาสาสมัครพวกเนี้ยจะส่งรายชื่อคนในพื้นที่ตัวเองทั้งหมดให้อนามัยนั้นๆนั่นก็เท่ากับว่าอนามัยทุกอนามัยจะกรองชื่อคนได้ละเอียดยิบแทบจะทุกครอบครัวในจังหวัดพัทลุงเลยละก้องต้องไปหา
พื่อนผู้หญิงที่เป็นพยาบาลนะมันจะง่ายต่อการค้นหาแต่ผมแนะนำว่าก้องเนี่ยต้องไปหาไอ้นุชมานะไอ้นุชเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของเพื่อนผู้หญิงในรุ่นเจอมันคนเดียวก็เหมือนกับเจอเพื่อนทั้งจังหวัดเลยและแน่นอนชื่อเพื่อนๆที่เป็นพยาบาลก็อยู่ในมือไอ้นุชนั่นแหละไอ้นุชที่โก้กล่าวถึงก็คือนุชซึ่งเป็นสาวหล่อมาดแมนเธอเป็นสถาปนิกอารมณ์ดีใจกว้างตัวก็กว้างน้ำหนักเยอะแล้วก็เป็นคนหาได้ทุกที่ทุกสถานการณ์นุชเป็นจุดศูนย์รวมของเพื่อนๆที่ใครๆก็รู้จักดีจริงสินุชรู้จักเพื่อนๆผู้หญิงมากมายเธอต้องช่วยผมได้มากถึงมากที่สุดผมไม่รอช้าขอเบอร์นุชจากโก้แล้วรีบโทรหาเพื่อนนุชของผมทันทีโอ้ยสบายมากครับก้องได้เลยเดี๋ยวนุชจัดให้นุชยังมีน้ำใจกับเพื่อนเหมือนเดิมจริงๆแต่นุชไม่รู้หรอกว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของผมคืออะไรรู้เพียงต้องตามหาคนที่พัดพรากกันมานานในเวลาที่จำกัดให้เร็วที่สุดนุชขอเวลา2วันเพื่อตรวจดูว่าเพื่อนคนไหนเป็นพยาบาลอยู่ที่ไหนบ้างมันคือ2วันที่ผมรอคอยด้วยความตื่นเต้นที่สุดโอ้โหผมรู้สึกราวกับว่าคุณยายบัวคลี่กำลังลอยมาแล้วหยุดยืนอยู่ตรงหน้าผมนี่แล้วเหลือแต่เพียงผมจะหรี่ตาจ้องหน้าคุณยายให้ถนัดทนีค่อยๆยื่นมือออกไปหาคุณยายแล้วสัมผัสแขนอันอ่อนนุ่มของคุณยายให้ได้เท่านั้นการตามหาคุณยายบัวครี่หายเงียบไปอาทิตย์กว่าๆครูก้องโทรศัพท์หานุชเพื่อให้เร่งการค้นหาอีกครั้งในขณะที่นุชก็บอกว่าติดต่อเพื่อนที่เป็นพยาบาลที่ดูแลด้านอาสาสมัครประจำพื้นที่ต่างๆให้แล้วและเพื่อนๆเหล่านั้นก็กำลังตรวจสอบให้อยู่เรียกว่าปูพรมผืนใหญ่เพื่อตามหาคุณยายท่านนี้กันเลยทีเดียวก้องทำไมรีบนักล่ะก็คุณยายน่าจะอายุ98หรือ99ปีแล้วนะครับเพื่อนกลัวว่าจะตามหาไม่ทันเวลาแล้วญาติที่ตามหาก็จะกลับเมืองนอกในอีกไม่ถึงเดือนแล้วผมยอมผิดศีลข้อห้ามพูดปดกับนุชไปเพื่อให้เร่งตามหาคุณยายบัวคลี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับครับนุชจะรีบเร่งให้อีกทีนะก้องนะโรงเรียนใกล้สอบปลายภาคเต็มทีแล้วในช่วงเวลานี้ครูในหมวดของครูก้องต้องเร่งรีบเก็บคะแนนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแทบไม่มีเวลาใส่ใจกับกล่องไม้ที่บรรจุสร้อยลูกปัดโนราแล้วก็แหวนนโมแล้วก็ดอกโนรากับชบาแห้งๆอีกดอกหนึ่งแต่ก็ถือเป็นการดีที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งหวาดผวากับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่จินตนาการจนเกินจริงไปใกล้ปิดเทอมครูพรเพ็ญซ้อมรำให้อรวรรณทุกวันเพราะว่าอรวรรณจะต้องเป็นคนรำเปิดงานในวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีนี้เย็นวันหนึ่งก่อนสอบอรวรรณมาต่อท่ารำกับครูพรเพ็ญที่ห้องกระจกหน้าห้องพักครูเพียงคนเดียวห้องที่มีศีรษะพ่อแก่แล้วก็กล่องไม้วางอยู่บนหิ้ง
นักเรียนคนอื่นไม่ได้มาฝึกซ้อมเพราะว่าต้องไปทำงานส่งครูครูพรเพ็ญจึงต่อท่ารำให้อรวรรณคนเดียวเมื่อฝึกซ้อมจนเหนื่อยก็ให้อรวรรณนั่งพักที่ห้องกระจกหน้าห้องพักครูส่วนครูพรเพ็ญก็เดินเข้ามานั่งพักในห้องพักครูเวลาผ่านไปสักพักทุกคนได้ยินเสียงเพลงรำดังขึ้นจากห้องกระจกด้านหน้าที่อรวรรณซ้อมรำอยู่ตอนแรกทุกคนคิดว่าอรวรรณคงจะเปิดเพลงซ้อมรำคนเดียวช่างขยันเสียจริงๆเด็กคนนี้ไม่เสียแรงเป็นเด็กที่ได้รับความไว้วางใจจากครูมาอย่างสม่ำเสมอจากนั้นครูพรเพ็ญก็ค่อยๆเดินไปที่กระจกเพื่อแอบดูอรวรรณมือค่อยๆแหวกผ้าม่านลูกไม้ก้มมองผ่านกระจกสิ่งที่ครูพรเพ็ญเห็นก็คืออรวรรณกำลังซ้อมรำอยู่หน้ากระจกเงาบานใหญ่ครูอมยิ้มปล่อยให้ลูกศิษย์ฝึกเองตามอัธยาศัยแต่ในขณะที่กำลังจะหันกลับมาสายตาของครูก็เผลอกวาดไปเห็นเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่ได้สวมเครื่องแบบนักเรียนใส่เสื้อสีขาวนุ่งผ้าถุงแบบโบราณลายสวยงามและก็นั่งดูอรวรรณรำอยู่ที่หน้ากระจกเอ้าเด็กที่ไหนมานั่งดูยายอรวรรณรำอยู่ที่หน้ากระจกนะนั่นน่ะเอลูกหลานพานโรงหรือเปล่านะนั่งจ้องแล้วก็ยิ้มเชียวผมครูจารุนันครูอ้อครูเบียร์และครูอาฟพากันสะดุ้งโยงอีกครั้งมองหน้าสลับกันไปมาให้ควักเออยายอรวรรณนี่มีแม่ยกตามขึ้นมาดูด้วยฮะคนรำสวยก็อย่างนี้ล่ะครูพรเพ็ญพูดด้วยความชอบใจแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังห้องพักครูผมและทีมงานที่เหลือรีบมารวมตัวกันตรงกลางห้องพักครูพอตั้งสติได้ก็ท่องว่าอย่ากลัวอย่ากลัวและอย่ากลัวและไม่ลืมท่องบทนโมตามกติกาสากลของคนกลัวผีเราค่อยๆไปแอบตรงกระจกเปิดม่านอย่างช้าๆดูกระจกเงาบานใหญ่ที่มีไว้ให้นักเรียนดูตอนซ้อมรำบานนั้นปรากฏว่าอรวรรณยังรำอยู่คนเดียวไม่เห็นใครคนอื่นในห้องนั้นเลยสักคนมองซ้ายขวากวาดตามองไปทั่วห้องก็ไม่เห็นใครครูพรเพ็ญนี่แกอําเราเสร็จแล้วไหมล่ะพากันตกใจจนเกือบตั้งสติไม่ได้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วสิเฮ้ยแหมนึกได้เพียงนี้ก็ให้แค้นใจนักเอาละเดี๋ยวจะเอาคืนในวันหลังเราตกลงกันว่าจะต้องเอาคืนครูพรเพ็ญให้ได้แกยิ่งเป็นคนกลัวผีอยู่ด้วยคอยดูก็แล้วกันแล้วเราก็แยกย้ายกันไปตามโต๊ะตัวเองเพื่อนั่งทำคะแนนกันต่อไปในขณะที่ครูพรเพ็ญเดินออกมาจากห้องน้ำจากนั้นก็แวะที่โต๊ะตัวเองเพื่อหยิบกุญแจ
แล้วก็เดินออกไปนอกห้องอีกครั้งเพื่อไปดูอรวรรณซ้อมรำผ่านไปไม่ถึง10นาทีครูพรเพ็ญก็เดินกลับเข้าห้องพักครูอีกครั้งนี่พี่ปล่อยอรวรรณกลับแล้วนะคงจะเหนื่อยแล้วล่ะไม่กี่ก็เลยถามว่าแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นคนที่นั่งดูอยู่ที่หน้ากระจกก็เป็นใครแล้วก็หายไปไหนแล้วอรวรรณเขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดค่ะมากับหนูด้วยเธอมาแอบดูอยู่นานแล้วพออาจารย์เข้าห้องเธอจึงขอมานั่งดูค่ะต้องขอโทษแทนเพื่อนหนูด้วยนะคะแต่ตอนนี้เธอรีบออกไปแล้วคือกลัวอาจารย์จะว่านะคะเธอบอกหนูว่าสักครู่จะมีข่าวดีจากแดนไกลค่ะครูพรเพ็ญก็เล่าแบบงงๆเออแปลกดีเนาะข่าวดีจากที่ไหนตลกดีแล้วครูพรเพ็ญก็เดินไปนั่งพักที่โต๊ะพวกเราทั้งขำทั้งงงแล้วก็มองครูพรเพ็ญด้วยความประหลาดใจเฮ้ยช่างอําได้แนบเนียนเหมือนจริงเชียวนะครูพอสิ้นคำครูพรเพ็ญเสียงโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นผมรีบรับฮัลโหลก้องครับนุชมีข่าวดีมาบอกครับเพื่อนๆตามหารายชื่อคุณยายบัวครีมาได้แล้วครับก้องโอ้พระเจ้าเสียงนุชคือเสียงสวรรค์ของพวกเราจริงๆเย้ดีจังเลยชัยโยมาแล้วจะได้รู้สักทีทุกคนชัยโยพร้อมกันทุกคนดีใจมีเพียงครูพรเพ็ญเท่านั้นที่ทำหน้าเหมือนป้ามาลีหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากนุชครูก้องและทุกๆคนในหมวดก็ดีใจราวกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจากการที่ได้รู้ข่าวคืบหน้าการค้นหารายชื่อคุณยายบัวครีครูก้องรีบเดินไปกราบพ่อแก่ที่อยู่บนหิ้งหน้าห้องพักครูพร้อมไหว้กล่องไม้ใส่สร้อยลูกปัดโนราราวกับการตามหาใกล้สิ้นสุดลงแล้วครูทุกคนเดินตามออกมาแล้วก็นั่งลงไหว้เหมือนกันมีเพียงครูพรเพ็ญที่เดินตามมาแบบงงๆแล้วก็ถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครพูดอะไรได้แต่พยักหน้าเอามือไปแตะมือครูพรเพ็ญเบาๆแล้วพากันนั่งลงไหว้ในขณะที่ครูก้องเอื้อมมือไปหยิบกล่องมาไว้ในมือเปิดกล่องออกช้าๆแล้วมองของที่วางซ้อนกันอยู่อย่างเรียบร้อยในกล่องคุณยายครับเรากำลังจะได้พบกับคุณยายบัวครีแล้วนะครับผมจะรีบลงไปพัทลุงในอาทิตย์หน้าหลังนักเรียนสอบเสร็จเพื่อตามหาคุณยายโบคลี่ให้เจอนะครับขอภาวนาให้คุณยายโบคลี่ยังมีชีวิตอยู่นะครับคุณยายอมรศรีครับช่วยคุ้มครองคุณยายโบคลี่ด้วยเถอะแล้วตอนที่ผมลงไปพัทลุงคุณยายอมรศรีช่วยเป็นหลักชัยในการนำพาผมไปในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จและเดินทางปลอดภัยตลอดการตามหาคุณยายโบคลี่ด้วยเถอะครับผมพูดไปน้ำตาก็คลอเบ้าเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่ปิติยังบอกไม่ถูกจากที่เคยกลัวหวาดผวาและไม่กล้าคิดถึงคุณยายอมรศรีก็กลับกลายเป็นว่าความกลัวเหล่านั้นได้หายไปเกือบหมดความรู้สึกใหม่คือ
เหมือนมีญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือคอยดูแลเราอยู่ใกล้ๆจริงๆเหมือนลมที่เราไม่อาจมองเห็นแต่สัมผัสได้จากนั้นครูจารุนันก็แจ้งข่าวคราวให้ครอบครัวอรวรรณทราบถึงความคืบหน้าในการตามหาคุณยายบัวครีพ่อและแม่รวมทั้งอรวรรณมาพบครูที่โรงเรียนด้วยความดีใจนำขนมแล้วก็ผลไม้มาฝากมากมายที่สำคัญอรวรรณได้นำรูปที่อัดใส่กรอบมาให้บรรดาครูในหมวดศิลปะได้ดูกันทุกคนทุกคนต่างตื่นเต้นจ้องมองดูรูปเด็กสาวทั้ง10คนในปีพ.ศ.2470อย่างสนใจแบบไม่กระพริบตาโดยเฉพาะใบหน้าของอรวรรณกับเอมออนที่คล้ายกันมากแม้แต่รูปของคุณยายบัวครีกับคุณยายอมรศรีทุกคนก็เพ่งกันจนแทบไม่หายใจคุณยายบัวครีดูดีตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาววัยรุ่นมองไม่รู้เลยว่าเป็นคนที่น่าสงสารท่านมีผิวพรรณดีใบหน้าสดใสช่างแตกต่างจากชีวิตจริงที่ต้องประสบกับความลำบากแต่คนที่บรรดาครูให้ความสนใจมากที่สุดเห็นจะเป็นรูปของคุณยายอมรศรีก็เพราะคุณยายท่านนี้ที่ทำให้ทุกคนต้องหวาดผวากันถึง 2-3 ครั้งเมื่อได้มามองใบหน้าของท่านทุกคนต่างรู้สึกเกรงขามอย่างหาเหตุผลไม่ได้ใบหน้าของคุณยายอมรศรีคือลักษณะของผู้หญิงภาคใต้จริงๆในตาลึกคมเข้มสายตาจ้องมองนิ่งดูมีอำนาจจะบอกว่าน่าเกรงขามเมื่อแรกเห็นก็ได้ครูพรเพ็ญถามว่ารูปนี้มีความสำคัญอย่างไรทุกคนก็บอกเพียงว่าเป็นรูปบรรพบุรุษของอรวรรณเท่านั้นเองทุกคนยังไม่ได้บอกความจริงเพราะขืนบอกไปก็จะยิ่งทำให้เหตุการณ์แย่ลงจากนั้นก็มีการขอถ่ายรูปคุณยายทั้ง10ท่านเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือซึ่งอรวรรณก็ไม่ว่าอย่างใดเราตกลงกันว่าผมจะเป็นคนลงไปพัทลุงก่อนเพื่อตามหาพร้อมเพื่อนๆหากพบคุณยายโบคลี่และตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าเป็นคุณยายจริงจึงให้อรวรรณตามลงไปทันทีพ่อแม่ของอรวรรณไม่สะดวกนักในเรื่องนี้เพราะต้องทำงานที่บริษัทรวมทั้งต้องดูแลน้องชายของอรวรรณครูจารุนันจึงบอกว่าเมื่อถึงเวลานั้นครูอาสาจะพาอรวรรณลงไปพัทลุงเองเพราะเคยไปเที่ยวจังหวัดพัทลุงหลายครั้งด้วยมีเพื่อนสนิทอยู่พัทลุงเช่นกันในขณะที่พ่อและแม่ของอรวรรณก็กล่าวขอบคุณครูด้วยความเกรงใจได้แต่บอกว่าครูทุกคนช่วยครอบครัวตนเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งทีเดียวหน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงรับผิดชอบนักเรียนเฉพาะในเวลาราชการเท่านั้นบางครั้งการดูแลผู้ปกครองและนักเรียนก็มีมากกว่าที่ใครคิดเสียอีกนี่ไม่ใช่หน้าที่แต่คือความสำนึกในความเป็นครูที่มีต่อศิษย์ก่อนเดินทางกลับพัทลุงครูก้องพยายามจองตั๋วเครื่องบินหลายครั้งแต่ปรากฏว่าทุกเที่ยวเต็มหมดไม่อาจจะหาตั๋วได้ในระยะเวลาอันใกล้ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินจะไปลงที่จังหวัดตรัง
นุชจะมารับที่สนามบินแล้วก็จะใช้เวลาเดินทางจากตรังสู่พัทลุงราวครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่เมื่อหาตั๋วเครื่องบินไม่ได้ครูก้องก็จำต้องเดินทางโดยรถไฟไทยแทนถึงแม้จะใช้เวลาถึง14ชั่วโมงก็ต้องยอมเพราะคุณยายบัวครี่รออยู่ทุกนาทีคืนก่อนวันเดินทางครูก้องนั่งสวดมนต์แบบยาวอีกครั้งเขาตั้งสติมีสมาธิกับการตามหาคุณยายบัวครี่นึกถึงคุณยายอมรศรีแล้วก็นึกภาวนาให้ท่านช่วยคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการตามหาครั้งนี้ด้วยจากนั้นครูก้องก็ล้มตัวลงนอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ผมได้ฝันเห็นคุณยายอมรศรีท่านเดินมาหาผมในห้องพักครูหมวดศิลปะท่านคือคนเดียวกับเด็กผู้หญิงที่ผมเห็นว่ายืนอยู่กับอรวรรณที่ป้ายถนนเวชรังสีในความฝันครั้งก่อนคุณยายยังเป็นเด็กสาวหน้าตาคมเข้มสายตานิ่งสงบแต่มีรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นผมไม่รู้สึกกลัวท่านเลยกลับรู้สึกราวกับมีญาติที่ใกล้ชิดมาเยี่ยมโดยซ้ำไปคุณครูเดินทางไปไหนให้นำฉันไปด้วยทุกครั้งนะของอย่างอื่นเก็บไว้ในกล่องเช่นเดิมแต่ให้นำแหวนของฉันติดตัวไปด้วยทุกที่นะฉันจะดูแลคุณครูท่านยืนแหวนนโมส่งให้ผมผมยกมือไหว้ก่อนรับมาสวมที่นิ้วก้อยคุณยายอมรศรีมองครูก้องด้วยดวงตาที่เป็นประกายขนตาที่ยาวงอนกระพริบช้าๆคล้ายรู้สึกว่าใกล้สิ้นสุดการเดินทางอันยาวนานเสียทีท่านยิ้มอีกครั้งแล้วก็ยืดมือมาลูบตรงไหล่ของครูก้องเบาๆยิ้มแล้วพยักหน้าช้าๆก่อนที่จะหายไปในที่สุดก็ได้เจอกันแบบจริงๆเจอกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะครับซึ่งหน้าใช่จะได้ไม่ต้องกลัวกันอีกต่อไปแต่ก็เจอกันเหมือนญาติผู้ใหญ่อย่างที่ครูก้องบรรยายจริงๆเนาะมาแบบอบอุ่นเชียวมาแบบอบอุ่นว่าเออนะเดี๋ยวจะดูแลอย่าลืมเอาแหวนติดตัวไปด้วยนะครับเออเนาะบางทีเวลาที่เราเจอผีก็มันอาจจะมีอารมณ์อย่างอื่นก็ได้นอกเหนือจากความกลัวแต่ว่าอารมณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นยากสักหน่อยนะใช่ครับคือถ้าเกิดเราเจอแบบนี้เนี่ยต่อให้อบอุ่นยังไงแต่มันก็ยังคงหลอนๆอยู่นั่นเองอะเนาะไม่รู้จะพูดยังไงนะพี่มันบอกไม่ถูกอะแปลกๆก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะคุณยายอมรศรีได้มีโอกาสมาทักทายแล้วก็เจอกับครูก้องด้วยตัวของท่านเองแล้วใช่ครับหลังจากที่มาแบบแวบไปแวบมาแล้วก็ทำให้ทุกคนก็ขนลุกขนพองนะคะครับนี่คือเรื่องข้ามภพข้ามชาติค่ะนวนิยายเรื่องดังของครูข้างหวังหนังสือเล่มนี้มีสถิติการพิมพ์14ครั้งนะคะคุณจิตรินโอ้เยอะมาก
แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะขาดตลาดครับครูก้องซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ก็ฝากบอกนะคะใครที่ฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วรอไม่ได้ใจร้อนอยากไปอ่านจบให้รู้กันไปเลยนะว่าจะเป็นยังไงการตามหาหนังสือเล่มนี้ต้องไปทาง Shopee ค่ะคือถ้าเกิดเป็นร้านหนังสือโดยทั่วไปเนี่ยเกรงว่าจะไม่เจอนะคะกลายเป็นหนังสือหายากไปแล้วก็ลองไปดูในออนไลน์นะคะเห็นครูก้องบอกว่าใน Shopee น่าจะยังพอมีแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบร้อนอะไรนะคะฟังห้องสมุดหลังไมค์ให้จบก่อนก็ได้คิดว่าอีกไม่นานน่าจะมีการพิมพ์ขึ้นใหม่นะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็สำหรับทาง YouTubeมีคนถามถึงนะคะบอกว่าเอ๊ะไปดูใน YouTube ทำไมยังไม่เห็นถูกต้องแล้วค่ะถ้าเห็นอันนั้นก็ขนลุกอีกเหมือนกันนะคะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ลงค่ะใช่ครับถ้าเห็นนี่เป็นเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นพอดแคสต์ของห้องสมุดหลังไมค์นะใช่ครับแต่มีของเจ้าอื่นครับผมซึ่งครูก้องก็บอกว่าที่ผ่านมาก็มีการแจ้งไปเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตนะแต่ว่าของเราเนี่ยถูกต้องนะครูก้องก็อนุญาตด้วยตัวของครูเองช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ตอบข้อความกันเลยนะครับผมแต่ยังไงก็ส่งมาทักทายกันได้3ช่องทางนะครับเหมือนเดิมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็อย่าลืมนะครับทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยมีคุณอรยาทักทายมาแล้วก็ถามมาด้วยค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมีฟังเรื่องวิญญาณเร่ร่อนตอนคู่กรรมอยากทราบว่าประเทืองและแน่งน้อยโดนยิงเพราะอะไรคะโอ้โหต้องขอระลึกชาติก่อนนะคะจำไม่ได้ค่ะมันเยอะมากๆนะคะกับเรื่องที่เราเคยอ่านไปย้อนไปนานเลยนะครับจริงๆคิดว่าในเรื่องน่าจะมีอธิบายอยู่แล้วหรือถ้าไม่มีก็อาจจะมีตอบคำถามตอนท้ายเล่มเนาะพี่ใช่ถ้ายังไงลองไปฟังดูได้นะครับคิดว่าอาจจะลองย้อนฟังดูอีกสักรอบนึงหรือไม่ถ้ามันยังไม่ตอบคำถามจริงๆก็ลองไปฟังตอนสัมภาษณ์พิเศษได้คิดว่าน่าจะมีนะครับคิดว่าน่าจะมีโดยเฉพาะในตอนท้ายนะครับ เดี๋ยวยังไงถามมาอีกทีแล้วกันครับผมโอ้จำไม่ได้จริงๆค่ะเอาละถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะจะพูดคุยทักทายก็ตามช่องทาง3ช่องทางที่คุณจิตรินได้แจ้งเอาไว้ครับผมเนาะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทยอยเอามาอ่านแล้วก็ตอบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทักทายกันมาแล้วก็ให้กำลังใจพูดคุยหรือบางท่านก็เสนอแนะเรื่องใหม่เนาะหรือบางท่านก็รายงานตัวไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรมาอย่างเช่นน้องเจเจน้องเจเจแฟนประจำของรายการห้องสมุดหลังไมค์ก็บอกว่าเพิ่งจะไปเขาใหญ่นะคะบอกโอ้โหสนุกมากเลยครับไปเที่ยวนะคะแล้วก็ส่งรูปที่พงที่พักมาให้ดูด้วยโอ้ยแหมตาร้อนผ่าเลยนะคะอิจฉาเล็กน้อยชาตาร้อนครับ ก็ยินดีกับน้องเจเจด้วยเจเจได้ไปเที่ยวบ่อยมากนะคะดีจังเลยไปเที่ยวแทนพี่หมีกับพี่ป๊อปด้วยนะครับเจเจแล้วก็ระหว่างเที่ยวระหว่างเดินทางก็เอาห้องสมุดหลังใหม่ติดรถไปด้วยนะครับผมคิดว่าสำหรับเจเจนี่คงติดรถแน่นอนอยู่แล้วครับพี่แฟนประจำของเราเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะก็กลับมาข้ามภพข้ามชาติกันตอนหน้าเป็นตอนที่8นะเรื่องก็เข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วเหมือนกับจะขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงใช่สิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะครับที่จะให้ทุกอย่างนี่มันคลี่คลายไปสิ่งนั้นคืออะไรติดตามกันได้ค่ะข้ามภพข้ามชาติกับห้องสมุดหลังใหม่โดยครูข้างหวังวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง